ลพักนักปรุงสัปดาห์นี้เริ่มต้นความพิเศษกับเมนูแรกของเราเครปเกาลัดไส้เห็ดเกาลัดอบแห้งที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นำมาป่นเพื่อเป็นส่วนประกอบของแป้งเครปแผ่นบางเสริมทับความอร่อยด้วยเห็ดแชมปิญองผัดง่ายๆต่อกันด้วยเมนูที่มากด้วยคุณประโยชน์จากมะเขือม่วงผสมผสานความจัดจ้านด้วยซอสเผ็ดรสกลมกล่อมให้เกิดเป็นเมนูที่ผมตั้งชื่อว่ามะเขือม่วงซอสเผ็ดและเมื่อทาโก้เนื้อได้ถูกดัดแปลงให้เป็นรสชาติของพาสต้าด้วยกรรมวิธีการปรุงที่เรียกว่าวันพอตพาสต้าในเมนูพาสต้าทาโก้ตบท้ายกันด้วยของหวานที่มาในรูปแบบทาร์ตด้วยรสชาติของโกโก้ที่ตัดกับความหวานอมเปรี้ยวของเชอร์รี่จากนักปรุงหน้าใหม่ของเราเต็งหนึ่งในเมนู Black Forest Tart ถ้าพร้อมแล้วเข้าครัวเริ่มความอร่อยกันเลยดีกว่าครับเครปเกาลัดไส้เห็ดนะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่พลได้ดัดแปลงขึ้นมาครับความพิเศษของเขาอยู่ที่ตัวเครปซึ่งมีส่วนประกอบเป็นเกาลัดอบแห้งนำมาป่นให้เป็นผงแล้วใช้เป็นส่วนประกอบในการทำแป้งเครปครับหลังจากที่เราได้แป้งเครปแสนอร่อยแล้วเราก็จะมาทำตัวไส้แบบง่ายๆซึ่งมีส่วนประกอบหลักเป็นเห็ดแชมปิญองครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นจากตัวเครปกันก่อนนะครับความพิเศษของเครปสูตรนี้อยู่ที่นี่เลยฮะเกาลัดอบแห้งครับคือว่าวันนี้พลจะใช้เขาในรูปแบบแห้งๆเลยครับเขามีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะเหมาะกับการที่เอามาทำเมนูพวกของคาวเขาอุดมไปด้วยวิตามิน B มีไขมันต่ำนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีแร่ธาตุมากมายผมใช้เกาลัดอบแห้งนะครับทั้งหมด50กรัมครับผมก็จะใช้เครื่องที่เอาไว้ปั่นพวกเครื่องเทศหรือปั่นเมล็ดกาแฟนะครับใส่เข้าเครื่องเลยครับแล้วเราก็ปั่นฮะปั่นจนเป็นผงละเอียดแบบนี้เลยเพื่อทำให้แป้งมันมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเกลือเล็กน้อยครับพริกไทยครับผมเบกกิ้งโซดาถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เวลาที่เราใส่เนี่ยมันจะทำให้เวลาตัวแป้งเครปเจอกับความร้อนนะครับมันก็จะมีผงอากาศทำให้เครปของเราเนี่ยมันมีความนุ่มเบาผมใช้ประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วเราก็ปั่นเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับใส่ลงในชามครับผมเราใช้ไข่ไก่1ฟองนมสดและก็เนยละลายตีส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากันดีครับแป้งเครปของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรายังจะไม่ใช้ทันทีเราจะพักไว้15นาทีนะฮะให้ตัวแป้งเนี่ยเขาดูดน้ำทำให้ตัวแป้งเนี่ยมีลักษณะที่เหนียวขึ้นนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำตัวไส้กันไส้ในวันนี้ผมใช้เป็นเห็ดแชมปิญองผมจะซอยบางๆนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็มีหอมหอมแดงครับ2หัวเราซอยเสร็จแล้วเราก็สับให้ละเอียดครับผมกระเทียม2กลีบส่วนประกอบหลักๆมีเท่านี้ครับกระทะบางไฟนะครับวันนี้เราจะใช้เนยเป็นส่วนประกอบในการผัดนะฮะเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าเนยเนี่ยมันไหม้ง่ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องคอยให้มันละลายจนหมดใส่กระเทียมลงไปเลยครับใส่หอมผัดเนยและกระเทียมให้หอมดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เห็ดลงไปครับผมใส่เกลือเล็กน้อยครับเกลือจะทำหน้าที่ช่วยดูดน้ำออกจากเห็ดนะครับทำให้เห็ดเนี่ยนุ่มพริกไทยครับผมเท่านี้จริงๆจะสังเกตว่าเนยที่อยู่ในกระทะเนี่ยครับหายไปหมดเลยเพราะว่าเห็ดเขาดูดเข้าไปเดี๋ยวเราผัดไปสักพักหนึ่งเนี่ยครับตัวเห็ดก็จะค่อยๆ คลายน้ำออกมาเสร็จแล้วนะครับเราต้องลองชิมดูว่าตัวไส้ของเราเนี่ยเราปรุงรสได้พอหรือยังกลมกล่อมแล้วฮะเอาไส้ของเราออกมาพักครับผมในขณะเดียวกันนะครับตัวเครปของเราก็นี่ฮะหลังจากที่เราพักไว้มันก็จะมีความหนืดขึ้นเราเตรียมกระทะนะฮะกระทะที่เอาไว้ใช้สำหรับทำเครปอุ่นกระทะให้ร้อนดีครับผมเราก็ใส่ส่วนประกอบลงไปครับผมกรอกให้ทั่วแผ่นนะครับนี่ฮะเวลาที่แป้งเครปผดนความร้อนเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีพงอากาศขึ้นมาแบบนี้ถ้าเผื่อไม่มีเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่ากระทะของเรายังไม่ร้อนพอนะครับกับด้านเครปครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาเตรียมไว้เลยครับผมหลังจากนั้นเราก็มาจัดจานกันดีกว่าใส่เห็ด
บางคนเขาก็โรยพาร์เมซานชีสครับแล้วก็พาสเลย์ที่เราได้เตรียมไว้ครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะแน่นอนจะรู้ได้ไงว่ามันอร่อยเราก็ต้องชิมครับว้าวเป็นรสชาติที่อร่อยง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำให้คุณหนูๆกินใช่ไหมครับบางทีเด็กๆอยากจะมีเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็สามารถจะใส่ไก่ฉีกใส่แฮมใส่เบคอนหรือแม้กระทั่งว่าเราจะทำเบชาเมลซอสหรือซอสขาวเนี่ยโรยหน้าก็เข้ากันได้ดีนะครับและนี่ก็เป็นเมนูสร้างสรรค์เมนูแรกในวันนี้ง่ายๆดีต่อสุขภาพครับเครปเกาลัดไส้เห็ดครับผลผักนักปรุงมะเขือม่วงนะครับเป็นผักที่มีราคาไม่แพงแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยจะนำมาประกอบอาหารเมนูมากมายทีเดียวเมนูนี้ก็ดัดแปลงมาจากอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่เราจะมาทำให้มีรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นครับเมนูนี้มีชื่อว่ามะเขือม่วงซอสเผ็ดครับก่อนอื่นนะครับเวลาที่เราใช้มะเขือม่วงเนี่ยนะฮะคนญี่ปุ่นเขาจะชอบเอาไปแช่น้ำก่อนเพราะเขาเชื่อว่าการไปแช่น้ำเย็นก่อนเนี่ยมันจะลดความขมของมะเขือม่วงนะฮะเราหั่นมะเขือม่วงนะฮะให้เป็นชิ้นใหญ่นิดนึงได้นะครับให้มันมีเนื้อสัมผัสเยอะๆนั่นนะครับแช่ในน้ำเย็นเลยครับเราก็จะมาปรุงตัวซอสกันครับน้ำตาล2ช้อนโต๊ะครึ่งครับผมน้ำส้มสายชูข้าว4ช้อนโต๊ะเราจะมีการใช้มิรินครับมิรินก็เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารญี่ปุ่นนะฮะเขาจะทำให้ตัวซอสของเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็มีความเงาเราใช้ทั้งหมด6ช้อนโต๊ะนะครับอาหารญี่ปุ่นขาดไม่ได้เลยโชยุครับประกอบไปด้วยรส5รสด้วยกันครับเรียกว่ารสชาติครบถ้วนจริงๆไม่ว่าจะเป็นรสหวานเค็มขมเปรี้ยวและอูมามินะครับเราใช้โชยุทั้งหมด6ช้อนโต๊ะครับแต่ผมจะเพิ่มความจัดจ้านเราจะใช้พริก2เม็ดด้วยกันนะครับเรามีกระเทียม2กลีบสับออกมาให้ได้ประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็ขิงนะฮะซอยให้ได้ประมาณ1ช้อนชาครับผมสับทุกอย่างนะครับแล้วก็บดนะฮะเสร็จแล้วผสมกันเลยครับก็คนให้น้ำตาลละลายดีครับกลับมาที่มะเขือม่วงนะครับในระหว่างนี้นะครับผมตั้งไฟแล้วครับสำหรับกระทะที่พลใช้ในวันนี้นะครับเขาเป็นรูปทรงกระทะที่เรียกว่าวอกเวลาที่เรามาใช้ทอดเนี่ยใช้ได้ดีทีเดียวเพราะว่ามันมีลักษณะที่ขอบสูงน้ำมันจะไม่กระเด็นออกด้านนอกนะครับทำให้เราไม่ต้องทำความสะอาดครัวเยอะนะครับที่สำคัญใบนี้ครับเป็นวอกในสไตล์แบบนอนสติ๊กนะครับแล้วก็เขาเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า marble coating ผิวเขาจะคล้ายๆหินแกรนิตนะครับการลอยขีดข่วนได้อย่างดีทีเดียวอ่ะซับน้ำหมาดๆนะครับไม่ต้องห่วงทอดให้สุกดีนะครับเตรียมเสิร์ฟครับผมว้าวเมนูนี้ก็รับประทานอุ่นๆนะครับตัวมะเขือม่วงเราทอดใช่ไหมครับแต่ตัวซอสเนี่ยเราไม่ได้ไปอุ่นให้ร้อนชิมกันดีกว่ากับตัวซอสมะเขือม่วงเวลาที่เราทอดให้สุกดีเนี่ยครับมันจะแบบว่านุ่มแทบละลายในปากเลยนะฮะแล้วมันก็จะดูดตัวซอสเข้าไปซอสของเราเนี่ยครับมีความกลมกล่อมจากโชยุมิรินแล้วก็มีความจัดจ้านของขิงกระเทียมแล้วก็พริกเข้ากันได้อย่างดีทีเดียวครับและนี่ก็คือมะเขือม่วงซอสเผ็ดครับผลผักนักปรุงมาทำเมนูพาสต้ากันบ้างนะครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยนะครับแรงบันดาลใจมาจากแหมใจนึงก็อยากกินพาสต้าใจนึงก็อยากกินทาโก้เอา2 อย่างมาคอมไบน์กันเลยแล้วกันนะครับผมจะทำพาสต้าที่มีชื่อว่าพาสต้าทาโก้ครับซึ่งเทคนิคในการทำพาสต้าสูตรนี้น่าสนใจฮะเพราะว่ากระทะใบเดียวเนี่ยจะทำทุกอย่างจบในนี้เลยนะครับพอร์ชั่นที่เราจะทำนี่เยอะนิดนึงนะครับทานได้ประมาณ 3-4 คนนะครับอันนี้เป็นเนื้อบดต้องบอกว่าคนไทยหลายๆคนไม่ทานเนื้อวัวนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับน้ำมันนิดนึงครับ1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปผัดครับผมอ
เนื้อสัตว์ของเราสุกดีละเห็นป่ะครับน้ำมันออกมาเยอะมากเราจะกรองออกครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่กลับลงไปครับสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือในการปรุงทาโก้เนี่ยครับ เราจะต้องอาศัยเครื่องเทศใช้อันนี้เลยครับเป็นทาโก้ซีซันนิ่งมันจะเป็นสัดส่วนของพวกเครื่องเทศหลายๆอย่างผสมกันมานะครับมีกระทงกระเทียมอะไรอยู่ในนี้ด้วยนะฮะผมขอใส่มะเขือเทศเข้มข้นลงไปด้วยนะครับมะเขือเทศเข้มข้นนี่ไม่ได้คัดฉับนะไม่ได้ซ้อนมะเขือเทศนะฮะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมาในรูปแบบกระป๋องเล็กๆนะครับตามด้วยน้ำสะอาด3ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเส้นพาสต้าครับเลือกแบบที่ชอบเลยวันนี้ผมใช้นะครับมีชื่อว่าเอลิเก้หมายเลขเขาคือ56ที่ผลเลือกเส้นนี้นะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เรารับประทานเมนูนี้ถ้าเราไม่อยากใช้ซ่อมเราใช้ช้อนได้นะครับการที่เขาเป็นเกลียวลักษณะนี้ครับเวลาที่เราทานกับพาสต้าที่มีซอสหนักๆอย่างเช่นซอสเนื้อเนี่ยครับตัวเส้นมันจะสามารถจับตัวซอสได้เยอะนะครับเราใช้ทั้งหมด250กรัมหรือครึ่งถุงครับใส่ลงไปเลยครับเส้นนะครับเวลาที่เราใส่ลงไปน้ำต้องท่วมนะฮะหลังจากที่ซอสของเราเดือดอีกทีหนึ่งนะฮะปิดฝาลดไฟครับผมเราใช้ไฟประมาณไฟกลางพอนะครับเราไม่ต้องปิดนานนะฮะสักประมาณ 5-6 นาทีครับตอนที่เราเสิร์ฟเนี่ยครับเราจะแต่งหน้าด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่สวยๆก็หั่นครึ่งเอาไว้ครับเอาละผ่านไป 5-6 นาทีแล้วนะครับเส้นเราใกล้สุกแล้วล่ะพริกไทยครับผมเกลือปิดไฟได้เลยครับผมโอ้โหคนจะบอกว่าเส้นแบบออเดนเต้พอดีเลยฮะผมมีชีสเชดดาร์ครับส่วนหนึ่งเราใส่ลงไปนะฮะแล้วเราก็คลุกคนเอาไอ้แผ่นนาโชเนี่ยนะครับมาเพิ่มแบบเนื้อสัมผัสครับให้มันมีเลยกรอบๆ กรุบๆกิบกิบมะเขือเทศนะฮะจะได้มีรสอะไรที่แบบว่าสดๆบ้างเวลาที่ทานเนี่ยก็ตักให้มันทุกอย่างนะครับชีสพาสต้ามะเขือเทศแล้วก็นะฮะผักชีครับอร่อยสุดๆครับที่สำคัญทำไม่ยากทุกอย่างจบในกระทะแค่ใบเดียวนะครับและนี่ก็คือเมนูพาสต้าที่มีชื่อว่าพาสต้าทาโก้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงหน้าเนี่ยห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเราจะมีนักปรุงหน้าใหม่มาปรุงของหวานอร่อยๆในช่วง Nice and Simple กับเมนูทาร์ตเชอร์รี่กับนักปรุงของเราที่มีชื่อว่าเต็งหนึ่งครับเมนูสุดท้ายของเรานะครับจะเป็นของหวานแสนอร่อยและก็หน้าตาสวยด้วยจากพิธีกรนักปรุงใหม่ของเรานะครับซึ่งขนมตัวนี้ต้องบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเค้กที่มีชื่อว่า Black Forest นะครับเวลาที่เราคิดถึง Black Forest เนี่ยเขาก็จะเป็นเค้กเนื้อช็อกโกแลตใช่ไหมครับมีไส้เป็นเชอร์รี่แล้วก็มีครีมมีช็อกโกแลตโรยเยอะๆนะครับแต่วันนี้เราจะเอาเจ้าเค้ก Black Forest เนี่ยครับให้มาเป็นรสชาติของทาร์ตแสนอร่อยทาร์ตตัวนี้นะครับตัวแป้งทาร์ตเนี่ยจะมีรสชาติเป็นช็อกโกแลตที่เราปรุงจากผงโกโก้ตัวนี้นะครับเป็นผงโกโก้สีเข้มซึ่งหลายๆคนคิดว่าผงโกโก้เนี่ยอาจจะทำได้แต่เอ๊ะชงโกโก้ร้อนชงโกโก้เย็นหรือว่าทำเค้กได้อย่างเดียวหรือเปล่านำมาเป็นส่วนประกอบผสมกับแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วทำเป็นแป้งทาร์ตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวไส้เนี่ยครับง่ายๆเลยครับเราจะใช้เชอร์รี่พรีเซิร์ฟและหลายคนพอได้ยินชื่อแล้วเชอร์รี่พรีเซิร์ฟอาจจะสงสัยว่ามันต่างกับแยมยังไงคือปกติแล้วแยมเนี่ยนะครับเขาจะใช้ผลไม้ที่บดให้ตัวผลไม้เนี่ยแตกแต่พรีเซิร์ฟเนี่ยยังจะมาเป็นชิ้นๆทั้งลูกเรียกว่าสูตรนี้เนี่ยเน้นที่เนื้อของเชอร์รี่เน้นๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพบกับ Black Forest Tart โดยเชฟเต็งหนึ่งในช่วง Nice and Simple เลยครับสวัสดีครับเต็งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำ Black Forest Tart นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการทำทาร์ตช็อกโกแลตกันก่อนนะครับผมใส่แป้งอเนกประสงค์นะครับตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งครับผงโกโก้ครับวันนี้นะครับผมใช้เป็นตัวเครื่องบดสับอาหารนะครับ
พื่อที่เราจะไม่ต้องร่อนแป้งแล้วก็พวกของแห้งทั้งหมดพอมันเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็ตามด้วยเนยครับเนยนะครับเราใช้เป็นเนยเย็นจัดนะครับแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะครับผมเนื้อสมบัติที่อยากได้จริงๆอยากได้เป็นเนื้อทรายนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะเติมไข่ลงไปนะครับโอเคนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโดช็อกโกแลตของผมนะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะนำไปแช่ตู้เย็นประมาณสัก20นาทีนะครับให้มันเซตตัวกว่านี้หน่อยนึงนะครับเพื่อที่เวลาที่เรารีดเนี่ยมันจะได้รีดกันง่ายขึ้นนะครับตอนนี้นะครับแป้งโดของผมก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีดให้มันบางลงจะรีดให้มีขนาดประมาณ3มิลลิเมตรนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอามากลุ่มลงในพิมพ์นะครับหลังจากที่ผมกลุ่มทาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้ซ่อมนะครับเจาะรูลงไปนะครับผมเพื่อให้เวลาที่เราอบเนี่ยอากาศของมันนะครับจะทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันสุกเท่ากันหมดนะครับใช้เวทนิดนึงนะครับที่ผมใช้ถ่วงอยู่นี้นะครับก็เป็นเม็ดโลหะนะครับก็จริงๆหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเลยนะครับก็ประโยชน์ของมันจริงๆก็คือการทำให้รูปทรงของตัวทาร์ตเนี่ยยังคงความสวยงามแบบนี้อยู่นะครับเพราะบางทีเราเข้าเตาอบมันร้อนใช่ไหมครับบางทีตัวแป้งมันจะดีดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะถ้าใครหาไม่ได้จริงๆนะครับจริงๆก็ใช้เป็นข้าวสารหรือว่าถั่วอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมเอาเข้าเตาอบประมาณ12นาทีนะครับก็เป็นการตอกย้ำคำว่า Black Forest ใช่ไหมครับผมก็แน่นอนครับไส้ของเราต้องเป็นตัวเชอร์รี่แน่นอนนะครับซึ่งผมก็เลือกเป็นตัวแยมเชอร์รี่ตัวนี้นะครับใช้ตัวแยมประมาณ150กรัมนะครับขูดผิวเลมอนนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมส่วนตัวน้ำของเลมอนนะครับผมจะใช้แค่ประมาณครึ่งลูกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมเอาไปตั้งไฟครับก็รอให้ตัวแยมกับตัวเลมอนเนี่ยร้อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับประมาณ10นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาตัวทาร์ตออกมาก่อนนะครับเพื่อเอาถุงเวทออกนะครับโอเคแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมเอาเข้าอบต่อนะครับเดี๋ยวเรารออยู่ประมาณ2นาทีนะครับส่วนตอนนี้แยมของเราร้อนแล้ววิธีการดูนะครับว่าแยมของเราเนี่ยมันข้นขึ้นหรือยังนะครับก็คือการที่ดูจากฟองอากาศในหม้อก็ได้นะครับว่ามันมีความเหนียวข้นแบบยางมะตูมอยู่นะครับโอเคตอนนี้ผมได้ไส้แล้วนะครับผมแล้วนี้ทาร์ตก็ครบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาออกมาพักนิดนึงเนาะก่อนที่จะประกอบร่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะพักทุกอย่างให้เย็นลงนะครับทั้งตัวไส้แล้วก็ตัวทาร์ตด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับทุกอย่างของผมเย็นตัวลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบร่างมันนะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ผมเอาเข้าตู้เย็นแป๊บหนึ่งนะฮะระหว่างที่รอเซตตัวนะครับเราก็จะมาตีวิปครีมนะครับตอนนี้วิปครีมของผมได้แล้วอย่างนี้นะครับตั้งยอดได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้วยเชอร์รี่สดนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Black Forest Tart ของผมนะครับเป็นยังไงบ้างครับหน้าตาน่ารับประทานนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราเจอกันนะครับใน Nice and Simple นะครับก็จะมีเมนูง่ายๆแบบนี้นะครับที่สามารถทำทานกันได้ที่บ้านแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารชมรายการพลพรรคนักปรุงอย่างสนุกจบแล้วไม่อยากจะพลาดรายการของเราอีกต่อไปนะครับง่ายนิดเดียวเองครับกด Subscribe ครับ